อะไรไม่รู้ไหมครับมะม่วงน้อยมะม่วงน้อยอเมริกาอเมริกาครับเนี่ยจริง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 ทั้งแต่น้ำมันน้ำปลาหวานเคยเห็นไหมครับเมืองไทยไม่มีครับกินได้หมดเลยจ้ะแต่มันแก่แล้วมันกินไม่ได้ไงมะม่วงน้อยครับอยู่ดูอยู่กัดกัดมาจิ้มไปเลยเดี๋ยวอยู่ดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นขาวๆมีเม็ดอยู่ข้างในเข้าใจทำด้วยถ้ามันเป็นไอถ้ามันแก่แล้วมันกินไม่ได้มันกินแค่ในช็อตไทม์กินเข้าใจทำเนาะลูกอ่อนๆเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มะม่วงครับมันเป็นลูกแอลมอนด์ครับแอลมอนด์เบบี้แอลมอนด์เบบี้แอลมอนด์อร่อยอ่ะลูกแอลมอนด์ครับถั่วแอลมอนด์อ่ะช่วงแค่นี้ค่ะโอเคพอเดี๋ยวซื้อไปกินด้วยค่ะเหมือนมะม่วงครับไม่เปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆไม่เปรี้ยวมากแต่หมูกรอบดีจังเลยมีประโยชน์ครับอร่อยของพี่ลุงกินน้ำมันครับมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยครับผมมะม่วงน้อยอเมริกาอเมริกานี่เห็นไหมเล่านี่สุดยอดนี่สุดยอดเธอจะกินแบบจิ้มแบบน้ำปลาหวานแล้วไม่หวานอันนี้อันนี้เป็นสองอย่างขายที่วัดไทยชิโนฮิลวัดชิโนฮิลครับเปลี่ยนนี่จะเปลี่ยนรัฐแคลิฟอร์เนียทางใต้มีผักเยอะครับขายผลไม้ต้นพริกต้นโหระพาเยอะครับที่อเมริกานะครับโหระพาต้นมะกรูดมีเหมือนเมืองไทยเลยบัวผักขึ้นชายตอนนี้มันก็ใกล้หมดฤดูแล้วฮะดอกออกแล้วขึ้นชายต้นมะนาวทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์เม็กซิกันพันธุ์ฝรั่งมีหมดครับเบอร์สลามครับอันนี้ของฝรั่งเขานะฮะต้นมะนาวต้นส้มต้นแทนเจอรีนนะฮะอันนี้แทนเจอรีนมีขายเหมือนกันเต็มไปหมดฮะมีคนซื้อไปแล้วใบสาระแหน่สาระแหน่คนซื้อไปแล้วเนาะไม่เขาซื้อแบบร้องเองครับอ๋อภรรยาผมซื้อเองโอเคนี่แหละครับตลาดผักผลไม้ที่อเมริกาครับเล็กๆที่วัดชิเนฮิลส์มีบัวด้วยนี่ดอกสวยเชียวไม่รู้ดอกดอกจริงหรือเปล่าครับหวังว่าได้ชมกันพอสมควรนะครับขอบคุณมากเจอกันใหม่